สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนในประเด็นที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะมีเวลาเตรียมทีมก่อนลงเล่นนัดแรกในศึก AFF ซูซูกิครับช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทางไทยลีกนั้นไม่ได้มีการขยับโปรแกรมเพื่อหลีกทางให้ตามกระแสข่าวที่ออกมาแต่อย่างใดโดยได้ขยับเพียงโปรแกรมของรายการ Rivo League ครับรอบ32ทีมสุดท้ายออกไปเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้ก็จะทำให้ฟุตบอลไทยลีกจะแข่งขันนัดสุดท้ายของครึ่งฤดูกาลแรกสิ้นสุดในวันที่28พฤศจิกายนตามเดิมอันทำให้ทีมชาติไทยที่จะลงประเดิมสนามนัดแรกของศึกซูซูกิครับกับทีมชาติติมอร์ในวันที่5ธันวาคมจะมีเวลาเตรียมทีมภายใต้โค้ชใหม่อย่างมาโน่โพกิ้งก่อนเกมเต็มที่แค่เพียง 5-6 วันเท่านั้นแต่ถ้าหักลบในเรื่องของการเดินทางแล้วก็กระบวนการเกี่ยวกับการตรวจโควิดทั้งในไทยแล้วก็ในสิงคโปร์ด้วยแล้วนักเตะไทยของเราจะเหลือวันที่ได้ลงสนามซ้อมในสนามฟุตบอลแบบจริงจังแค่เพียง3วันเท่านั้นเองซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เท่าที่ผมได้คุยกับแฟนบอลไทยด้วยกันมาก็มีทั้งคนที่โอเคแล้วก็ไม่โอเคกับเวลาเตรียมทีมที่มีเท่านี้แต่สำหรับแฟนบอลชาวอาเซียนแล้วพวกเขาจะมีมุมมองในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่านี่ไม่น่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ยากลำบากเลยสำหรับทีมชาติไทยมันค่อนข้างยากมากสำหรับการเตรียมตัวเพียงแค่1สัปดาห์ภายใต้เฮดโค้ชคนใหม่ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการเตรียมตัวที่น้อยของทีมชาติไทยของเราว่าแล้วพวกเขาก็จะแพ้กับทีมชาติมาเลเซียอีกครั้งแต่จากตรงนี้ชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่ามาเลเซียเองก็จะมีการเตรียมทีมที่ไม่ยาวนานเช่นกันนะเพราะว่าเกมสุดท้ายของมาเลเซียครับ2021ก็แค่1สัปดาห์ก่อน AFF ซูซูกิครับมันจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและถ้ามันเป็นทีมอย่าง JDT ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาเลเซียครับได้นักเตะทีมชาติมาเลเซียส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการเตรียมทีมที่ยาวนานสำหรับการแข่งขันในรายการนี้ส่วนคนต่อมาที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ได้มากล่าวถึงการเตรียมทีมของไทยเราว่ามันเหมือนกันเลยฟิลิปปินส์เองก็เป็นแบบไทยเช่นกันส่วนคนต่อมาที่เป็นชาวเวียดนามนั้นได้มาคอมเมนต์ว่าเวียดนามเองก็มี10วันสำหรับการเตรียมทีมในกลุ่มที่มันยากดังนั้นไทยจะมาบ่นอะไรแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่ามันจริงหรือผมคิดว่าเวียดนามนั้นเป็นทีมที่มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับรายการนี้แล้วนะพวกเขาได้มีการฝึกซ้อมกันมา 2-3 เดือนแล้วแล้วก็มีการเล่นแมตช์อย่างเป็นทางการในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่3มาหลายแมตช์ด้วยซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็เลยได้มากล่าวว่าคุณรู้อะไรกันไหมเวียดนามจะต้องเหนื่อยล้ากับการแข่งขันหลังจากแมตช์กับญี่ปุ่นในวันที่11พฤศจิกายนและกับซาอุดีอาระเบียในวันที่16พฤศจิกายนแล้วเวียดนามก็จะได้พักแค่เพียง3วันเท่านั้นก่อนที่จะต้องมารวมตัวกัน10วันเพื่อซูซูกิครับส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็มองการเตรียมทีมแบบกระชั้นชิดของทัพช้างศึกว่าแค่สัปดาห์เดียวในการปรับตัวกับแท็กติกใหม่แบบสิ้นเชิงจากกุนซือคนใหม่มันค่อนข้างยากเลยสำหรับพวกเขาในตอนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่า1สัปดาห์ในการเตรียมทีมภายใต้โค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยอาจจะต้องหวังพึ่งปาฏิหาริย์จากมาโน่โพกิ้งซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็มองถึงอุปสรรคของทีมชาติไทยของเราในอนาคตอีกด้วยว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเนื่องด้วยปฏิทินไทยลีกนั้นมันแปลกเป็นอย่างมากที่มันไม่เหมาะสมเลยสำหรับอาเซียนและก็รายการในเอเชียแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงรายการ AFF ซูซูกิครับว่ามันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญดังนั้นอย่าได้ไปโฟกัสให้มากจนเกินไปโฟกัสที่รายการอย่างเอเชียคัพและก็คัพฟุตบอลโลกเถอะแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าทีมชาติไทยนั้นเคยได้แชมป์ไปแล้วถึง5ครั้งแต่มาครั้งนี้พวกเขาก็ดูซีเรียสมากนะเพราะว่าพวกเขารู้ว่ามันมีคะแนนฟีฟ่าโค้ชใหม่ของพวกเขาก็ยังกล่าวว่าซีเรียสมากและก็จะเรียกผู้เล่นที่ดีที่สุดมาเลยแต่มันก็ยังมีหลายคนที่ใส่แซงกันว่ารายการนี้มันไม่สำคัญซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าเนื่องจากความล้มเหลวของทีมชาติไทยในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022พวกเขาจึงอาจจะต้องเอาชนะใน AFF ซูซูกิครับในครั้งนี้ให้ได้เช่นกันในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่า
ทีมชาติไทยนั้นมีตัวเลือกที่หลากหลายและก็อยู่ในกรุ๊ป A ดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ยากเลยสำหรับทีมชาติไทยเมื่อมองจากระดับของพวกเขาทีมชาติไทยจะไปถึงรอบรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยจากแฟนบอลอินโดนีเซียแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาทักท้วงไว้นิดหนึ่งครับว่าไทยแลนด์เนี่ยไม่ได้ดุดันเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ไม่ใช่ของแฟนบอลชาวอาเซียนนะครับแต่ว่าเป็นชาวฮ่องกงที่เขาสนใจฟุตบอลไทยโดยเขาได้มาคอมเมนต์ถึงการเตรียมทีมของทัพช้างศึกของเราว่าเจลีกจะจบในวันที่4ธันวาส่วนผู้เล่นจากยุโรปก็จะไม่สามารถมาได้เร็วกว่านั้นและเมื่อมองที่สถิติในการคุมทีมของโค้ชมาโน่ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเกมรับของทีม BU ได้ในเวลาหลายปีถึงต่อเวลาให้อีก1สัปดาห์ให้กับทีมชาติไทยมันก็ไม่น่าที่จะเพียงพออะไรนอกจากนี้พวกคุณก็จะยังไม่สามารถมีการเตรียมทีมที่ดีกว่าทีมชาติเวียดนามที่พวกเขายกเลิกลีกในประเทศแล้วก็กำลังเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยแต่อย่างไรก็ดีหลายสโมสรในไทยกำลังประสบกับความยากลำบากท่านี่มันเป็นความต้องการของสโมสรมันก็จำเป็นที่จะต้องเคารพการเล่นในรอบแบ่งกลุ่มมันยาวนานถึง2สัปดาห์และแมตช์แรกของไทยก็คือการเจอกับทีมชาติติมอร์ถ้าพวกเขาสามารถผ่านไปได้มันก็น่าที่จะเพียงพอที่จะสร้างโมเมนตัมให้กับทีมชาติไทยได้แต่ปัญหามันก็จะยังคงเป็นที่มาโน่โพกิ้งส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวอินโดนี่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงการเตรียมทีมของทีมชาติไทยที่มีอุปสรรคว่าในเมื่อรายการ AFF มันไม่มีระดับแล้วจะให้ทำยังไงได้คงต้องรอจนกว่า FIFA พิจารณารายการนี้ใหม่แม้ว่าเรตติ้งผู้ชมมันจะอยู่สูงอยู่เสมอก็ตามทีซึ่งชาวอินโดคนต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์เสนอแนะว่า AFF ควรที่จะต้องเปลี่ยนระบบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ระบบที่เป็นอยู่นี้มันไม่ได้ดูดีเลยตารางการแข่งขันควรจะดำเนินตามแนวทางของ UEFA Nations Leagueด้วยการปรับโปรแกรมให้มันตรงกับช่วง FIFA Day เมื่อเป็นแบบนั้นมันก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตารางการแข่งขันของลีกหรือว่าการเรียกตัวผู้เล่นมาอีกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า UEFA Nations League เนี่ยมันดูไม่ค่อยจะเหมือนใครนะถ้าบอก FF เล่นแบบนั้นบรรยากาศแบบ AFF Suzuki Cup มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพียงแมตช์กระชับมิตรครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองบางส่วนของแฟนลูกหนังชาวอาเซียนที่มีต่อประเด็นการเตรียมทีมของทัพช้างศึกที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ไปในทิศทางใดก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ